เย็นใจไปหน่อยเด้อไปเที่ยวโคราชกันไปเที่ยวเด้อตอนนี้อยู่ในจุดสังเกตของกรรมการแล้วนะครับไปว่ายาเหนือขนาดนี้ขอไปเลยขอไปก่อนหมู่บ้านไหนเนี่ยบ้านสระไดนะครับเป็นไงครับท่านปออันเป็นไงครับเป็นไงครับปออันรสชาติใช้ได้ชิมยังคนไทยเชื้อสายจีนในผู้บริหารนวนครนะครับนวนครเจนไหนแล้วครับเนี่ยเจนสองเจนสามแล้วมั้งครับผมก็ยังยืนหยัดอยู่นะครับวันนี้เป็นงานนี้ลูกงานนี้ด้วยงานเป็นคนเดินด้วยนะครับสารวิทย์ตอนนี้แล้วก็ผู้บริหารนวนครนะครับมาชิมมีกุจิกมาถึงกุจิกต้องชิมมีเนาะต้องบัดมีกุจิกมีสดสดนะครับเตาสุดท้ายของประเทศไทยนะครับที่นี่ครับสวยเลยทรงผมที่เขาทำกันประมาณสามโมงครับประมาณกินเลยครับคุณครูมีความสุขนะครับอย่างไรก็บรรยากาศนะครับการชิมมีกุจิกนะครับอยู่ด้วยขณะนี้ท่านประธานคุณจิ๋งครับไม่ต้องอธิบายก็รู้ว่าอร่อยไม่อร่อยนะครับปออันตอนนี้ก็ไม่คุยเลยครับท่านปอไม่คุยเลยครับบรรยากาศนะครับกับการแข่งขันครัวมีกับพวกเราใหม่ๆนะครับท่านไหนที่จะมีของฝากติดไม้ติดมือให้ท่านนี้ขอแคนนอนนวนครขอครับประธานสวัสดิ์ตับอารมณ์นะครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีให้เกียรติมาเป็นประธานในงานถนนคนเดินถนนสายวัฒนธรรมกุจิกนะครับวันที่21พฤศจิกายน2563นะครับโดยท่านพัชรพลปัญจสาวรัตน์นะครับนายกเทศมนตรีกุจิกนะครับจัดงานเพื่อสื่อสารวัฒนธรรมอันดีของชาวกุจิกนะครับสุนทรบ้านฉันครับบรรยากาศดีๆที่สุนทรบ้านฉันรำทูลต้อนรับท่านสุวรรณนะครับประเพณีอันดีงามวัฒนธรรมท้องถิ่นอัตลักษณ์ตัวตนคนกุจิกนะครับสืบสานโดยท่านพัชรพลปัญจสาวรัตน์นะครับนายกเทศมนตรีตำบลกุจิกนะครับแก่ผู้ใหญ่ให้ความสนใจมากเลยนะครับคุณสมัครจัดการบรรยากาศดีกุจิกนะครับตลาดกุจิกนะครับถนนกุจิกนะครับลงอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อย้อนอดีตไปนะคะในวงการอง
นะครับพนักงานสวัสดีตำรวจในความสนใจมากนะครับก็มีพันตำรวจเอกวันจูรุ่งรัศมีนะครับผู้กำกับการสพสำเนินนะครับให้การต้อนรับพนักงานสวัสดีตำรวจด้วยนะครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับดูการรับรถต้อนรับนะครับพนักงานอัตราของธุรกิจตลาดร้อยกว่าปีพนักงานมาเสิร์ฟคุณชัยสุขอดีตรัฐมนตรีอุตสาหกรรมท่านสมบัติร่วมกันพัฒนานะครับอดีตประธานสภาอบต.โคราชนะครับท่านสมบัติการพัฒนากำลังเป้านะครับมีท่านคนที่เราคุ้นชินมาฝากนะครับขอพักชาติพัฒนานะครับผมนะครับก็มีเกียรติหลายท่านเลยนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคลานายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนท่านะคะที่ปรึกษาเชิงเรื่องกำลังผู้ใหญ่บ้านนะคะกำลังตำบลคุณเจงกำลังตำบลนาคลามากมายเลยค่ะวันนี้ค่ะและขณะนี้มีภาพที่น่าประทับใจนะคะว่าคณะท่านก็แอบเก็บภาพเป็นที่ระลึกเอาไว้นะคะทีมงานข่าวแมวโคราชนะครับมาทำข่าวนะครับที่สุนเนินของเรานะครับเป็นสุนเนินมั่นฉันครับบรรยากาศดีๆวัฒนธรรมมณีงามของชาวตำบลกุจิกนะครับวันนี้ตัวท่านตัวที่ประสบประสบขอบคุณทุกท่านภาพครับภาพครับถ่ายรูปอย่างเดียวนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านครับร้านนาลีครับร้านนาลีครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณแล้วขอบคุณครับขอบคุณมากโอ้นี่ไปตอนไหนตอนไหนแต่งชุดนักเรียนเลยสอสอสอกิจกิจสิงห์ทองอันนี้ชื่อจริงนะคุณจริงเลยใช่ไหมแล้วถ่ายรูปถ่ายรูปกันไว้ขอบคุณนะครับขอบคุณมากมาขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูครับกับสนามบ้านขันนะครับโดยบรรยากาศถนนคนเดินนะครับที่กุจิกนะครับวันนี้ได้เกียรติจากพระท่านสวนริวัตบรมนะครับคิวยาวมานานนะครับนอกรอบเป็นไงครับท่านครับบรรยากาศวันนี้ครับบรรยากาศวันนี้ผมว่าพี่น้องประชาชนให้ความสนใจเยอะนะครับครับเราไม่ได้จัดงานอย่างนี้มานานแล้วก็กุจิกได้จัดงานถนนคนเดินผมว่าได้รับความตอบรับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีครับครับครับท่านสมบัติการพัฒนานะครับเชิญชวนนะครับเชิญชวนกันเยอะๆเลยครับครับผมดีๆกันเลยฮะขอบคุณมากนะครับครับผมฮะอ๋อเนี่ยกำลังพูดดีนะอ๋อที่ชุมชนตอนนี้มาจากพวกขวดเลยครับสวัสดีครับขอบคุณครับทางสมาครับนี่เขาจะปวดครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับบรรยากาศนะครับของงานนะครับเดียวกันเดียวกันที่กุจิกนะครับวันนี้ขึ้นมากนะครับเราดูบรรยากาศรวมๆแล้วกันนะครับเปิดสูงกลับบ้านได้ค่ะสวัสดีครับน้องข้าวสู้ได้ยกปินส่งมาแล้วได้ยกปินมาป่ะได้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับมาช่วยงานครับครับวันนี้บ้านใหม่โอ้เนี่ยเมืองบุกมาเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดินเมืองอันนี้ของคุณดาแดดไหนของคุณดาเนี่ยวันนี้ทีมดาแดดเขาโค้งขวดสวัสดีครับ
กำนันกำนันเป้าส่งเข้าประกวดครับใช่ใช่เป็นไงครับท่านกำนันเป็นไงรสชาติอะไรบ้างอะไรบ้างครับกำนันเป้านะครับท่านมีใจคุ้มครับประกวดออกมาอันนี้จะขอพื้นที่ครับผมครับท่านกำนันเป้านะลูกกับแม่ไหนลูกตาตายมาเองระวังกระทะด้วยครับระวังกระทะด้วยครับระวังกระทะระวังกระทะหน่อยครับระวังกระทะหน่อยครับครับผู้บริหารนวนครนะครับพาบริษัทแคนนอนนะครับมาควบมีร่วมกิจกรรมกับถนนขึ้นเดินถนนสายวัฒนธรรมกุจิกนะครับโดยท่านวัชรพลปัญญาสมบูรณ์นะครับนายกเทศมนตรีตำบลกุจิกนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านสุวัสดิ์ริวัตบรรพบนะครับให้เกียรติมาเป็นประธานในงานนะครับสุนันท์มั่นฉันครับดูบรรยากาศรวมๆแล้วกันนะครับของถนนคนเดินคือขึ้นมากเลยนะครับวันนี้ก็ยังมีเวลานะครับมานะครับมาเที่ยวงานกันนะครับมาชิมมีครับสวัสด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 ีเราเดินดูบรรยากาศไปเลยนะครับกับถนนคนเดินนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับแข็งแรงเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับขอเนี่ยผมอยู่อ๋อพอถูวันนี้ท่านมากับท่านประเสริฐบุญใจสุขนะครับอดีตรัฐมนตรีอุตสาหกรรมนะครับท่านสมบัติกาญจนวัฒนาท่านกำนันสมศักดิ์กาญจนวัฒน์กำนันเบ้านะครับอันนี้เตาสุดท้ายของโคราชนะครับทำมานานยังครับทำมานานยังถูมานานยังนานแล้วค่ะกี่ปีแล้วถูไม่กี่ปีแล้วผมตั้งแต่สาวๆเลยในเตาสุดท้ายของโคราชนะครับเตาสวยเตาปั้นนะครับเป็นอัตลักษณ์ของกุจิกนะครับแล้วก็เป็นไงครับท่านผู้จัดการออมสินบรรยากาศเป็นไงครับวันนี้คืนคนเยอะสี่สิบวินาทีครับผมอ๋อเป็นสูตรเดี๋ยว40วินาทีถือว่าเตาปั้นเตาสุดท้ายของจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ว่าได้นะครับเตา40วินาทีปั้นนะครับน่าถูกถูกขาแป้งโรตีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเอาละครับได้รับเกียรติจากพระท่านนะครับจากถูมีโชว์ครับจริงก็ทำจังหวะวันนี้ราดวันนี้เทใช่ไหมพระท่านสวัสดีตับรถนะครับอดีตรับดีเดียวรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านจากถูมีนะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์เลยนะครับขอเทดีเดียวเลยขอจักรขอโอเคสายคนได้ไหมสิแล้วไงแล้วก็รอแล้วรอ40วินาทีเอาละครับมารอรอมีท่านสุวัฒน์นะครับรอมีท่านสุวัฒน์ดูเลยครับ11 12 3 4 5 6 7 8 9 2021 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40เปิดเลยครับเป็นไงครับโอ้สุดแล้วอันนี้เดี๋ยวยำสดเลยนะครับได้เลยเบาค่ะเบาค่ะมีกุจิกนะครับไปเลยมีสดๆนะครับโอ้ขาดไปยืดเลยต้องทำใหม่แล้วมั้งเนี่ยหรือว่าเวลามันผิดหรือเปล่าเมื่อกี้ต้องทำใหม่ไหมแก้ตัวแก้ตัวครับประธานสวัสดิ์ตบรมครับอดีตรองรัฐมนตรีรัฐมนตรีมันหนาวมันจะสุดยอดรัฐมนตรีนะครับทำมีสดๆนะครับมันหนาวมันจะสุดยอดครับวันนี้ได้40เอา46ครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณผู้ชม46ใช่มั้ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17ยี่สิบ
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ก็เพิ่งออกไปหมดเลยฮะมันหนาหนาเลยครับท่านแชร์ให้รอบครับท่านแชร์ให้รอบต้องแชร์รอบก่อนใช่ไหมครับมันจะติดครับท่านแล้วก็บิดมีประมูลไหมครับได้ใช่ได้โอเคโอเคขอบคุณครับคุณนะครั้งแรกในชีวิตเขาเรียกหูมีหูมีโคราชครับอันนี้เสร็จแล้วอ๋อแล้วมาหันตรงนี้อ๋อก็ยังต่างนานแค่ไหนกี่ชั่วโมงอ๋อนี่มีดเก่าก็เป็นขึ้นเชี่ยวประจันแล้วสืบเชี่ยวสืบเรื่องนี่เลยก็เก่ามากปกติเส้นก็เสียก็ไม่ได้หนีอะไรมากก็ไม่ก็ไปในตัวของอ่ะยำมีสดๆนะครับบอกแกแล้วบอกแกแล้วครับรัฐมนตรีลองชิมนะครับลองชิมครับจะถามรสชาติครับจะถามรสชาติรัฐมนตรีอุตสาหกรรมนะครับท่านประเสริฐบุญเจริญสุขครับเป็นไงครับท่านลองชิมยังกำลังจะกินครับกำลังจะกินเนาะเป็ดสุนเทรนบ้านฉันครับวันนี้มาดูท่านประเสริฐกินขัวมีครับก็มีสดๆครับอันนี้ยำสดไม่ใช่ขัวนะครับยำสดมีสดกุจิกเป็นไงครับรสชาติจากขัวมีไหมครับรสชาติอร่อยดีครับหอมปลาป่นครับผมหอมปลาป่นครับนี่ครับนี่คนโคราชแท้ลูกครับเนี่ยครับปลาป่นด้วยครับท่านประธานอย่าเลิกนะครับเพราะว่าเรามีที่เข้าประกวดประเสริฐบุญเจริญสุขนะครับอดีตรัฐมนตรีอุตสาหกรรมนะครับสนใจชาวสูงเนินนะครับก็ชิมมีสดๆนะครับเป็นไงครับมีสดเป็นไงครับแปลกดีครับครั้งแรกในชีวิตครับผมอันนี้ผู้บริหารนวนครนะครับอร่อยนิดนึงนะครับเพราะว่ากรรมการแล้วก็ทีมที่ชมครับอร่อยก็มีอยู่ครับขอบคุณมากครับผมอันนี้ชิมมีสดๆกันนะครับร้านสองเป็นไงพี่พงษ์รสชาติอร่อยนะอันนี้ต้องดูจากอาการของท่านนะครับอร่อยมากครับแต่สมัยก่อนแม่ทำนี่เป็นไงได้ชิมยังมีสดอร่อยมากเลยค่ะไม่มารีบไปขออนุญาตกรรมการนิดนึงครับกรรมการครับเอาล่ะกรรมการกรรมการครับที่1ที่2ที่3อยู่ที่นั่งสุวรรณครับตอนนี้ดูกรรมการดูบรรยากาศในงานนะครับถนนก็เดินกุจิกนะครับสูงเนินบ้านฉันครับขอบคุณครับเรายังมีโปรแกรมเดินต่อไปได้ถนนน่ากินจังเลยได้อะไรยังครับได้ทานอะไรยังได้ทานอะไรยังยังไม่ได้ชิมบะหมี่เลยโอ้ครับมนต์เสน่ห์นะครับมาเที่ยวงานคุณจิงนะครับบรรยากาศดีนะครับอาคารเก่าๆนะครับกูก๊กหลีนะครับสูงเนินบ้านฉันครับเป็นอีกจุดแลนด์มาร์คของถนนก็เดินกุจิกนะครับจะยังไม่ได้มาสวยจังเลยครับเป็นไงครับผลการแข่งขันวันนี้นางฟ้าได้ที่เท่าไหร่จ๊ะยังไม่ได้ครับได้รางวัลยังได้กี่ปีแล้วเนี่ยครับดูบรรยากาศนะครับสวัสดีครับอันนี้ของใครอะไรเนาะ
ขายดีมากเลยเจอเป็นไงครับได้อะไรยังครับได้เยอะแล้วค่ะได้หมูสเต็กเหลือแล้วค่ะครับผมตอนนั้นก็เดินนะครับเดินบ้านฉันครับดูบรรยากาศขายอะไรเนาะแม่ค้าข้าวไข่เจียวค่ะ20 บาทครับมานะครับมาเที่ยวงานคุณจิครับตอนนี้สุนันท์บ้านฉันครับบรรยากาศดีๆครับที่คุณจิกนะครับมาข้างหน้ากันนะข้างหน้าก็เมื่อกี้เดินกับทันสวัสดิ์แล้วเราก็แยกๆมาแล้วกันครับมาดูบรรยากาศของงานครับอันนี้ก็ทำไมนี่ครับเนี่ยขายอะไรเอ่ยสุนันท์บ้านฉันเมียงคำนะครับแป้งข้าวหมากด้วยนะครับอุ้ยของกินเยอะเลยนะครับนี่มีเสียงด้วยมีเสียงด้วยเราไปดูจุดแลนด์มาร์คนะครับตอนนี้ท่านสุวัฒน์นะครับก็อยู่ที่ร้านของครูพุกหนีนะครับซึ่งเป็นตำนานของกุฎอิกนะครับโดยคนลุงนิยมนะครับผู้เป็นจิตตุลและคนป้ากินพูดนะครับพร้อมกับบทหลานจะคงลักษณะของความเป็นเดิมๆของท้องถิ่นนี้นะครับเป็นร้านหมูพกหนีดั้งเดิมหน้าที่แห่งนี้ว้าวดูก็เสียไปเป็นแต่คุณนะครับมาคุณจิตก็ต้องกินหมี่นะครับครับครับผู้ใหญ่ก่อนเลยครับบรรยากาศนะครับเราเป็นตำนานของคุณจิตนะครับที่ก่อร่างสร้างตัวนี้ที่นี่นะครับก่อนเลยนะครับงานออกมาวันนี้โอ้ดีมากค่ะขอบคุณทุกคนนะคะอุตส่าห์มาร่วมงานกันค่ะครับผมบรรยากาศนะครับอาคารเก่าๆนะครับมนต์เสน่ห์ของสถาปัตยกรรมรุ่นร้อยกว่าปีนะครับที่ตลาดกุฎจิกนะครับมาชมกันได้นะครับเสียงตอบรับดีมากนะครับงานต้องจัดทุกปีนะครับนะต่อไหมต่องานเงี้ยไหมดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศเก่าๆท่านประธานครับอันนี้ต่องานยิ้วไหมหรือว่าเก็บเลยต่อหนึ่งงานยิ้วพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งครับต่องานยิ้วอีกวันเนาะครับผมจะยังมีนะครับยังต่องานยิ้วนะครับยังไม่เก็บนะครับมาเที่ยวนะครับมาเที่ยวงานยิ้วก็จิกต่อเลยนะครับบรรยากาศของงานก็ยังอยู่นะครับติดตันกำนันเบ้าครับกำนันเบ้าประธานสุวัสดิ์อุตสาหบรรพท่านประเสริฐบุญเจริญสุขคดีรัฐมนตรีอุตสาหกรรมครับท่านสมบัติการจนาวัฒนาท่านสมศักดิ์นะครับกำนันเบ้าท่านหลายท่านเลยนะครับมาดูบรรยากาศงานจริงๆนะครับสุนันท์มั่นจันทร์ครับบรรยากาศดีๆที่สูงเนินของเรานะครับให้ชมบรรยากาศเลยครับชุมชนรถไฟนะครับครับสุนันท์บ้านฉันครับดูบรรยากาศดีๆนะครับกับชาวบนสุนันท์นะครับอันนี้ท่านผู้ว่าจะมาแล้วนะครับมีกุจิกครับมีกุจิกขอบคุณนะตัดไปเลยครับแล้วที่วางขายที่ไหนครับเราขายที่ตลาดออนไลน์ออนไลน์ก็เยอะเลยครับเราได้ไงวะขอบคุณนะครับขอบคุณหลักสุดนะก็ดีแล้วช่วยคุณแม่ใช่ไหมหรือคุณยายขอบคุณนะร้านขายที่ดีครับดีครับเนี่ยเราจะตะข้องตะข้องหลงครับของอร่อยสุดแน่นะครับแม่ทองม้วนนะครับของกินอร่อยสุดแน่นเยอะนะครับ
เนี่ยแล้วก็ไม่ยังทรงเลยค่ะแล้วขอบคุณมากครับวันนี้การันตีความก็ไม่ได้นะครับครับบรรยากาศนะครับพระท่านสวัสดิ์ตะบลงนะครับก็เกลือนะครับกับมากกับคนทั้งนั่งไปคนเขาที่นี่อืมครับกันง่ายๆกันง่ายๆอยู่ท่านประธานอยู่ลุงรัศมีนะครับผู้กับการสอตำรวจนะครับที่มีคนปั่นตำรวจเองนะครับก็มาอำนวยความสะดวกนะครับเห็นครับเห็นครับเห็นครับคุณเจี๊ยบนะครับอาจารย์พรในภาชกโทกนะครับครับผู้บุกเบิกวัฒนธรรมสงเนินนะครับท่านนึงนะครับครับเราตอนนี้ท่านสุรัตน์ครับกำลังเดินทักทายพี่น้องเรานะครับพ่อค้าแม่ค้านะครับก็เปรียบเสมือนญาตินะครับเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับเรารู้จักท่านดีเอาตอนนี้มาอยู่ที่ร้านทองนะครับร้านทองปั๊บร้านแดงจากร้านทองรับแสงความคุ้นเก่งนะครับเป็นร้านทองร้านแรกที่อยู่ในตำนานนะครับปัจจุบันนี้ก็ได้เริ่มการจัดการขอให้เป็นภาพตำนานหน่อยนะครับโอ้ขอให้เป็นภาพตำนานหน่อยนะครับช่างภาพวันนี้ถ่ายภาพด้วยช่างภาพก็เป็นคนกุศลนะครับซึ่งไปทำอาหารกินแล้วก็กลับมาดูท้องถิ่นนี่ร้านทองนี่เปิดตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องโกรธทุกคนของเจ้าวัฒนานะครับโอ้มีแต่ลูกให้ยาให้ก่อนครับก็ต้องเอามาเร็วมาเร็วคือเรื่องของยาลดทองมาเร็วรถสองแถวคุณจิตนะครับเป็นรถที่มีมาตรฐานนะครับเป็นตำนานของท้องถิ่นนี้นะครับการถูกเล่นการนี้เป็นชุดยาเหมือนกันทั้งหมดนะครับทั้งหมดรวมนะครับชื่อชื บรรยากาศนะครับชมงานกุจิกถนนคนเดินนะครับเยอะมากนะครับครับผมช่วงนี้นะครับเข้าสู่เขตของอันนี้เป็นจุดแลนด์มาร์คเลยนะครับของงานนะครับอาคาร120ปีนะครับอาคารหลังนี้สถาปกันอายุกว่า120ปีบ่งบอกถึงความเจริญของตลาดกุจิกนะครับสถานีรถไฟกุจิกครับซึ่งอาคารหลังนี้อายุ120ปีอยู่คู่กับตลาดกุจิกนะครับกับพ่อบ้านเป็นมนต์เสน่ห์นะครับของอาคารหลังเก่านะครับเป็นสถาปัตยกรรม
อายุร้อยกว่าปีอยู่คู่ตลาดบ่งบอกถึงความเจริญนะครับของตลาดกุจิกแห่งนี้นะครับเป็นจุดนะครับจุดแลนด์มาร์คของกุจิกนานาชาติมาแล้วนะครับก็สร้างสรรค์โดยคุณครูกรวันนะครับก็คุณพี่ที่ครับเป็นยิ้วอ่ะเป็นแค่ไหนที่ไหนน่าอ่านหรือจะต้องรู้ไปเลยตอนนี้ก็ที่ตลาดนี้ช่วงของคุณนะครับก็จะเป็นคุณผู้ชมทั้งสองนะครับช่วยมาดูคุณนะครับทั้งคุณผู้ชมทั้งการดูด้วยก็ใช่ด้วยใช่ด้วยวันนี้มันชันนะครับไม่รอสายตาหวานมาถึงการพร้อมค่ะคุณผู้ชมว่าย้อนรุ่นของเราในสายตาหวานลงย้อนตลอดนะครับแล้วก็เป็นประตูที่ดีต่อไปในอนาคตเราจะอยากมีแต่ในความดีชาติที่ศาสนาของเราสั่งนะครับส่งต่อให้กับน้องเรารุ่นต่อรุ่นต้องขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ดูแลขอบคุณมากบรรยากาศนะครับงานนะครับนานไม่ได้อยู่นานพี่ไหนเซ็นไป
นเห็นหมดเอาบอกบอกกล้องเด้อ1 2 3เดี๋ยวก็เดินน้ำมาถึงพวกเราแล้วครับจะแบ่งพี่น้องจะแบ่งที่บ้านติดมือนะครับท่านท่านก็น้ำมาให้แยกสายนะครับมาที่หน้าประตูท่านสวัสดีหลังจากนั้นก็บรรยากาศนะครับถนนประเดิมคุณจิกนะครับพระนางสุวรรณิตบดมนะครับอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับให้เกียรติมาเป็นประธานในงานนะครับทุกกำลังชมการจัดนิทรรศการนะครับของจิกถนนประเดิมเล็กทันนะครับI'm gonna go to the hospital.
ขนมโบราณนะครับอร่อยมากบางทีคุณตาคุณยายเลยกลับมาฝึกไว้ลูกหลานก็ได้ยินค่ะดอกจะมี3สีตอนออกเป็นสีเขียวแล้วก็สีเหลืองประมาณเต็มที่จะเป็นสีแดงเห็นวันนี้คุณน้อยไม่รำเหรอคะไม่รำค่ะขายหอยค่ะของแม่แจ๋ก็กินมะพร้าวไงกินน้ำมะพร้าวเขียนเมนูเขียนไว้เลยนะคะเขียนเมนูเขียนไว้เลยค่ะเขาบอกกินแล้วแข็งแรงขายดีมากเลยหอยคุณน้อยขายดีมากเลยครับหอยคุณน้อยแล้วตอนนี้ขายมะพร้าวอย่างก็ขายมะพร้าวก็ดูไม่เหมือนกันน้ำมะพร้าวไปหากระปั๊มเยอะไปหากระปั๊มลงลงอบจไม่ได้ไปลงไปลงให้หลานใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมบรรยากาศยาวๆเลยนะครับถนนคนเดินนะครับมีแต่คนงามๆครับนางงามจากไหนครับนางรำจากไหนนะครับนากลางนากลางน้ำมะพร้าว6ลูกครับสวัสดีอ้าวนั่นกำนันสวัสดีครับโอ้กำนันครับโอ้ทีมงานกำนันเก่งครับเป็นไงครับเป็นไงครับบรรยากาศงานเป็นไงไหมครับก็ดีค่ะคนเยอะคนเยอะค่ะจัดงานได้สวยงามมากค่ะนึกว่ามากับกำนันด้วยไม่ได้มากำนันเหรอทีมงานกำนันเก่งครับเสมาครับเราถ่ายยาวๆกันครับให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆครับล้ำหน่อยล้ำต้อนรับนะครับล้ำต้อนรับโอ้สวยงามมากครับสวยงามมากครับสุนันท์มั่นฉันครับดูบรรยากาศดีๆของกุจิกครับเอามันเริ่มเดินไม่ทันแล้วครับสาวน้อยบ้านนาใช่ป่ะโอ้นี่ครบขวดไหมครบขวดไหมอันนี้ครบขวดใช่ไหมโอ้ครบขวดเลยกำนันกำนันเออผู้ใหญ่บ้านครบขวดผู้ใหญ่บ้านนะผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านทีมนี้จากไหนครบขวดหรือเปล่าคนไหนผู้ใหญ่บ้านคนไหนผู้ใหญ่บ้านจะมาถ่ายกับกำนันอันนี้ผู้ใหญ่บ้านโอ้นี่กับกำนันนี่กับกำนันรวมกันรวมกันมองนะ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 1 2 3โอเคครับบ้านนาลำไรบ้านนาลำยังชนะไหมยังไม่ตัดสินเขาขวดมาไกลครับเขาขวดมาไกลอ๋อนี่นากลางนี่นางลำนากลางอดีตกำนันกับท่านนายกนะครับตอนนี้เขาขวดเขาไม่ค่อยเชียร์กันนะครับไม่ค่อยเช
ชียร์กันค่อยเชียร์กันอันนี้ต้องสาวพวกขวดใช่ไหมพวกขวดใหญ่ค่ะพวกขวดกะปีค่ะกะปีมาคนเดียวค่ะกะปีค่ะตักสมบัตินะครับขวัญใจโอ้ยนางฟ้านางฟ้านางฟ้าวันนี้จะเป็นไงชนะไหมบรรยากาศบรรยากาศนะครับเนินบ้านฉันครับอันนี้ทีมไหนเนี่ยทีมไหนน้องบุญมากอะไรนะกุจิกนะยิ้มปลายด้วยยิ้มปลายด้วยนางลำนะครับอันนี้จากไหนเนี่ยพวกขวดอีกอ่ะเขาก็หลังนะมาเขาตลอดเลยนะเนี่ยขวดอีกแล้วมาทุกงานเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงสาวเยอะครับวันนี้นางลำเยอะครับนางลำเยอะนี่นางลำจากไหนเนี่ยนางลำจากไหนเนี่ยหนอบุญมากค่ะหนอบุญมากแหมหนอบุญมากเธอเอาจริงเนาะหนอบุญมากนี่หนอบุญมากคนไหนเนี่ยแล้วคนนั้นหายไปไหนน่ะคนไหนหายไปไหนเทวดาไม่ใช่นางฟ้าน่ะมาไหมโอ้มาใช่ไหมขนมตาลมะลิจ้าสวัสดีจ้าอันนี้บุ้งขี้เหล็กใช่ไหมบุ้งขี้เหล็กเอาที่เท่าไรบุ้งขี้เหล็กที่หนึ่งค่ะเมื่อกี้ได้อาทิตย์หนึ่งนะครับเข้าไม่ถึงครับวันนี้เข้าไม่ถึงคนเยอะมากเอาไปเยอะแล้วพัชชาถามหาพัชเพราะว่าพี่โอ้ด่าเยอะมากเลยโอ้จะเช็คอินจากด้วยครับเลยผมสามงานชุดเปลี่ยนแล้วก็จัดงานงานนั้นได้สุดท้ายสาวเขาต้องการท่านลูกด้วยจะได้ข่าวว่ามีระบุตรงนี้ใช่เดี๋ยวพี่พลอยแล้วค่ะอาจารย์10 นาทีที่นาทีโอ้โหการครับก็เรื่องได้กับเรื่องโอกาสที่พี่น้องประชาชนชาวได้จัดการนะครับเราเรียกว่าคุณจิ๋งก็เป็นคนเดินสายวัฒนธรรมนะครับเพื่อแสดงออกถึงความร่วมมือในการที่จะอนุรักษ์นะครับศิลปะพื้นบ้านพื้นเมืองแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆแล้วก็ในโอกาสนี้เนี่ยก็ได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทยนะครับในการจัดทำรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยแล้วก็มีต่อพี่น้องประชาชนชาวโคราชนะครับซึ่งเป็นภาพถ่ายขนาดใหญ่นะครับแล้วก็จะติดตั้งไว้บริเวณถนนนะครับที่อยู่กลางเมืองกุจิกนะครับอยู่หน้าเทศบาลตำบลกุจิกเพื่อให้พี่น้องประชาชนและประสบนิกรทั่วไปนะครับได้ชื่นชมกับพระบารมีแล้วก็ต่างรูปแบบความนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศชาติแล้วก็มีต่อจังหวัดนครราชสีมานะครับผมก็อยากที่จะถือโอกาสนี้นะครับเชิญชวนประชาชนชาวไทยหรือพี่น้องประชาชนชาวโคราชมาเที่ยวที่กุจิกนะครับมาเป็นตำบลที่น่ารักนะครับมีความอุดมสมบูรณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับมีความสวยงามของสถานีรถไฟมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่กุจิกแล้วก็ยังมีถนนคนเดินนะครับมีตลาดเก่าๆแล้วก็มีสินค้าโอท็อปจากพี่น้องประชาชนซึ่งก็จะจัดงานกันก็อยากที่จะให้ทุกคนมาเที่ยวและนอกจากนั้นก็จะได้มาแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะครับมาชื่นชมกับรูปภาพต่างๆที่มูลนิธิภาพถ่ายได้จัดทำขึ้นนะครับที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ก็อยากเชิญชวนทุกท่านด้วยครับ